วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคม2558นะคะเราเห็นหน้าค่าตาของบรรดาครม.คณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีหน้าใหม่หลายคนช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงของการเตรียมงานวางแผนในการดำเนินนโยบายเพื่อที่จะบริหารจัดการบ้านเมืองนี้กับครม.ชุดใหม่ล่าสุดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหนึ่งในนั้นที่เราคาดหวังและติดตามกันมาโดยตลอดคือเรื่องของการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านพื้นที่ทำกินเรื่องราวที่ไปเกี่ยวข้องกับมลภาวะโรงงานอุตสาหกรรมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนและสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นประเด็นหนึ่งกับครม.ชุดใหม่หน้าตาของรัฐมนตรี 2-3 คนใหม่ที่จะเข้ามาดูแลควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของมลภาวะเป็นพิษเรื่องของการบริหารจัดการให้ทุนนั้นสามารถที่จะดำเนินการควบคู่กับความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างเป็นธรรมไม่ใช่หนักไปทางด้านของนายทุนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ล่ะค่ะกับแผนบริหารจัดการควบคุมมลพิษซึ่งก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี2535แต่ดูเหมือนองค์กรนี้แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมจริงเท็จอย่างไรคุณผู้ชมติดตามคนข้อข่าวมาโดยตลอดปัญหาสิ่งแวดล้อมเราพูดกันบ่อยมากเลยนะคะรวมถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบกับชีวิตของคนด้วยวันนี้จะคุยกับ2ท่านแขกรับเชิญที่จะมาพูดถึงแนวทางเรื่องนี้มาเคาะประเด็นปัญหาเรื่องนี้กันนะคะคนแรกแขกรับเชิญของเรานะคะคุณสนธิโคชวัฒน์เลขาธิการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยและอีกท่านหนึ่งค่ะคุณศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดไม่ผิดใช่ไหมคะหน่วยงานนี้ตั้งมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคงถามผิดคนนะฮะเพราะเอาทหารมาดูแลสิ่งแวดล้อมมันก็ผิดฟ้าผิดตัวอยู่แล้วท่านอาจจะท่านดูแลเรื่องแรงงานมาพักนึงท่านอาจจะเข้าใจเรื่องของแรงงานส่วนแรงงานนั้นไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยอาจจะรู้สึกว่ามลพิษกับแรงงานอาจจะเชื่อมโยงกันได้นี่พี่ศรีสุวรรณช่วยหน่อยสิ ช่วยท่านนิดนึงนะคะ อีกท่านนึงเป็นลูกหม้อเดิมลูกเก่าเดิมยังใช้ลูกหม้อเดิมไม่ได้เพราะว่าท่านยังไม่เกษียณอายุราชการสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่นะคะยังควบ2ตำแหน่งใช่คุณอัจฉกาศรีบุญเรืองตำแหน่งปัจจุบันที่ท่านเป็นคือปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมข้าราชการเดิมในกระทรวงนี้นั่นเองและกระทรวงอุตสาหกรรมเราพูดถึงบ่อยมากพอสมควรจริงๆท่านควรต้องถือสปิริตลาออกจากปลัดกระทรวงนะครับเพื่อให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยได้เติบโตในหน้าที่บ้างนะครับแล้วตัวเองก็มาถือในเชิงนโยบายเพราะรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการดูแลในเชิงนโยบายควบคุมกำกับนะครับส่วนข้าราชการประจำซึ่งมีผู้บริหารสูงสุดคือปลัดกระทรวงเนี่ยจะได้ดูในเชิงรายละเอียดก็คือนำนโยบายไปปฏิบัตินะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าคนที่ถือนโยบายแล้วก็ไปดำเนินการในภาคปฏิบัติด้วยเนี่ยผมคิดว่าแม้แต่ทศกัณฐ์ก็คงทำไม่ได้นะครับมันจะทำให้ประสิทธิผลของงานที่ออกมาเนี่ยไม่น่าจะดีเท่าที่ควรค่ะแต่มองในมุมท่านไม่แน่นะท่านอาจจะคิดว่ามีหลายนโยบายที่กระทรวงอุตสาหกรรมอยากจะเดินหน้าเพียงแต่ติดอยู่กับแนวคิดของรัฐมนตรีวันนี้ท่านควบ2ตำแหน่งมันอาจจะไปในทิศทางที่เร็วขึ้นดีขึ้นก็ได้ก็ถ้าดีก็ถือว่าเป็นโชคดีของสังคมไทยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ดีก็คงต้องออกมาไล่กันโอ้งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะมี 2-3 รายชื่อที่น่าสนใจไหนๆทั้ง2ท่านมาแล้วก็คุณสนธิเองเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรื่องของการดูแลสิ่งว่าล้อมการเข้าไปมีความรู้หรืออย่างน้อยสุดก็เคยปฏิบัติงานในหน่วยงาน EIA ESIA เมื่อสักครู่คุยกันนะคะหน่วยงานที่ดูแล้วเหมือนจะดูแลสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองนี้ได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะคะงั้นเราดูรายชื่อรัฐมนตรีกันก่อนดูว่าแต่ละท่านแบ็คกราวด์เป็นยังไงทิศทางน่าจะพอพึ่งพาอาศัยกันได้ไหมนะคะคนแรกเนี่ยย้ายมาจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่น่าเชื่อตอนแรกเนี่ยตามกระแสข่าวเนี่ยมีการพูดกันว่ายังไงพลเอกดาวพงษ์ท่านคงไม่ไปไหนท่านน่าจะอยู่ในเก้าอี้นี้แหละกลายเป็นว่าพอมีรายชื่อออกมาก็เป็นพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากแรงงานมานะคะอีกท่านหนึ่งพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์นามสกุลเดียวกันแต่ว่าท่านนายกบอกว่าคนละครอบครัวกันท่านนายกใช้คำแรงกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่านี่คนละครอบครัวกันถ้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะและอีกท่านหนึ่งที่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะพูดกันจากนี้ไปก็คือคุณอัจฉกาศรีบุญเรืองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปปัจจุบันท่านก็ยังเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นะคะเห็นรายชื่อ3คนที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แล้วพี่ศรีสุวรรณก่อนก็ได้ค่ะ
คือผมเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะฮะผมพูดมานานแล้วว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักเพราะว่าคือระบบเนี่ย เราผิดฝาผิดตัวมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาแล้วนะครับอำนาจการตรวจสอบของภาคประชาชนเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนล้าเพราะว่าติดขัดไปหมดนะฮะเพราะว่าแม้แต่รัฐธรรมนูญเองก็ไม่ได้ให้สิทธิ์ให้เสรีภาพภาคประชาชนในการเข้ามาทำหน้าที่มากนักเรามีตัวแทนของภาคประชาชนก็ไม่ใช่ตัวแทนที่แท้จริงก็คือสนช.ก็คือสปช.เรือทั้ง5-6ลำแม่น้ำทั้ง5-6สายนี่แหละครับแต่ว่าสิ่งที่ภาคประชาชนทำได้ณวันนี้ก็คือระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นนะฮะฉะนั้นการมีคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะชุดเก่าหรือชุดใหม่เนี่ยมันก็ไม่ก่อให้เกิดมรรคผลอะไรสิ่งสำคัญคือเราต้องพยายามที่จะต้องตรวจสอบว่าการดำเนินงานของรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เข้ามาแล้วสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามเจตนารมณ์ที่ภาคประชาชนคาดหวังไว้มากหรือไม่นะครับแต่ผมเข้าใจว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงครม.ชุดใหม่เนี่ยทั้ง19คนที่เข้าไปใหม่เนี่ยน่าจะมีอะไรที่เป็นมรรคผลมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะการเข้ามาดูแลในเรื่องของปัญหาทุกข์ร้อนของภาคประชาชนทางด้านพลังงานทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านอนามัยสาธารณสุขเนี่ยเป็นเรื่องที่ภาคประชาชนคือลืมตามาก็สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้แล้วงั้นแม้แต่วันนี้เองเนี่ยผมเองก็ไปรับเรื่องร้องทุกข์ของพี่น้องในพื้นที่เขตหลัก4ในเรื่องของการจัดทำโครงการบ้านมั่นคงก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนี่แหละฮะแต่ว่าพอไปสู่ระดับปฏิบัติจริงกับกลายเป็นประเด็นปัญหาซึ่งชาวบ้านเขาเดือดร้อนเสียหายเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของการท็อปดาวน์ในขณะที่ระบบโลกหรือสากลโลกเขาใช้กันเนี่ยก็คือใช้ระบบการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้คนที่อาจจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นคนที่จะต้องได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากนโยบายเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือพูดจากันแต่ว่านี่สั่งการไปเลยว่าต้องทำอย่างนี้เหมือนระบบอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเป็นระบบที่ภาคประชาชนอาจจะรับได้บ้างไม่รับได้บ้างไอ้ที่รับไม่ได้ก็คือมาร้องกับผมนะแต่ที่รับได้ก็อาจจะเงียบไปนะครับนี่ก็คือประเด็นปัญหางั้นความคาดหวังของผมต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากนักและโดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเองผมเองก็รู้จักมักคุ้นท่านมานานแล้วนะตั้งแต่ท่านเป็นเลขาธิการ BOI นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาดูแลในกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นรองเป็นขึ้นเป็นปลัดนะครับผมเคยเรียนกับท่านมานะฮะเคยเรียนในหลักสูตรพิเศษร่วมกันมาก็เคยเห็นผลงานฝีไม้ลายมือฝีปากกล้าของท่านอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้สนิทเชื่ออะไรมากนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็แม้จะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าโดยหน้าที่แล้วถ้าทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องก็ต้องเจอกันค่ะท่านอยู่ในสายนี้โดยตรงอะนะคะถ้าเกิดตำแหน่งก่อนที่จะขึ้นมาเป็นอันนี้เราพูดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเล่าแบล็กการ์ดให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังสักนิดนึงก็คือเดิมทีเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ในปี2555เป็นผู้หญิงคนแรกด้วยที่นั่งในตำแหน่งนี้นะคะหลังจากนั้นปี2555ถึง2556ท่านก็ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ไปรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจนตำแหน่งล่าสุดคือปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและเข้ามาอยู่นั่งอยู่ในเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหญิงคนใหม่ คุณดร.อัชกาศรีบุญเรืองนะคะการเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะต้องไปเป็นประธานบอร์ดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งวันนี้เราอาจจะต้องพูดถึงมากหน่อยนะครับค่ะในสายตาของคุณสนธิล่ะคะรู้สึกยังไงกับรายชื่อที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งหน้าตากับของรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมคุณใหม่ไม่จริงๆก็คือผมก็เช่นเดียวคุณศรีสุวรรณนะคือคงไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่กับชุดนี้นะฮะอย่างคุณอัชการเนี่ยก็คือท่านก็เป็นเลขา BOI เก่าใช่ไหมตอนนี้ปัญหาท่านคือผมเข้าใจว่าท่านคงเดินหน้าเรื่องการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเรื่องการสร้างโรงงานเนี่ยคงเดินหน้าเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เพราะว่านโยบายผ่านมาท่านก็เดินตรงนี้อยู่แล้วเราจะเห็นสังเกตว่าเดี๋ยวเนี่ยผังเมืองก็เริ่มมีสีม่วงมากขึ้นในหลายๆจังหวัดและซึ่งประชาชนเขาคัดค้านกันอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรกระทรวงพลังงานนะเราก็ไม่เคยเห็นผลงานของท่านนะในฐานะที่ท่านดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะแต่ก็ยังมีความคาดหวังนะว่าท่านจะเข้ามาปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นนะวันนี้ผมมีหลายประเด็นนะที่มาฝากให้ท่านช่วยไปคิดช่วยไปทำนะยกอย่างเช่นในประเด็นเรื่องมาตาพุทธอย่างเงี้ยนะพื้นที่มาตาพุทธที่มันมีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศเกิดมาตรฐานอยู่หลายๆตัวอยู่นะครับแล้วก็เรื่องคลองด่านนะว่าจะเดินหน้าจะทำไงต่อไป
เรื่องหน้าพลานนะซึ่งมันมีปัญหามลพิษที่เวลาดูร้อนทีก็มีฝุ่นละอองค่อนข้างมากนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องปัญหาเรื่องนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมกับพลังงานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงไฟฟ้าขยะโรงไฟฟ้าถ่านหินท่านจะเดินหน้ายังไงในเมื่อประชาชนมาคัดค้านเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมีแนวทางอย่างไรอีกเรื่องก็คือเรื่อง EIA ESIA เนี่ยนะซึ่งทุกวันนี้สังคมไทยทำให้เกิดความขัดแย้งกันค่อนข้างมากนะคือเข้าใจว่าน่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายที่ล้าสมัยที่ยังไม่ปฏิรูปในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยยังมีค่อนข้างน้อยอยู่มากนะครับไอการจัดเวทีข้อ1ข้อ2ข้อ3สุดท้ายก็คือทำให้คนมาขัดแย้งกันนะเราใช้เจ้าของโครงการบวกกับบริษัทที่ปรึกษามาร่วมกันจัดนะโดยไม่มีใครคุมหรือคอนโทรลเลยเขาก็ไปขนคนมาอะไรมานะกลายเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งนะครับเรื่องตรงนี้ต้องมาพูดกันนะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องที่สำคัญที่ฝากไว้คือเรื่องโลกร้อนเนี่ยเรื่องสังคมคาร์บอนต่ำนะครับเรื่องของเรื่องเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเราได้ไปลงนามในโตเกียวโปรโตคอลมาไว้เนี่ยนะแล้วทุกวันนี้เราก็ยังไม่มีกฎหมายอะไรบังคับให้ต้องลดคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ลงเลยอีกเรื่องที่จะฝากอีกเรื่องก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับกลายว่าปัจจุบันแล้วราชการในค่อนข้างอ่อนแอนะแล้วก็ไม่บังคับใช้กฎหมายเลยคนก็เลยเกิดกรณีที่คุณศรีสุวรรณไปฟ้องร้องค่อนข้างเยอะเนี่ยนะเพราะว่าราชการไม่ทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่นะครับก็คงฝากไว้หลายเรื่องงั้นเดี๋ยวเราไล่เรียงกันเริ่มตั้งแต่เรื่องของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพราะว่าคุณผู้ชมบางท่านต้องยอมรับนะคะว่าถ้าเกิดไม่เคยติดตามเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งความเข้าใจของเรื่องของผังเมืองมันถ้าอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันไหนโอกาสนี้ทั้งสองท่านนั่งอยู่แล้วก็เรามีภาพอยู่ด้านหลังเก๋คงจะเริ่มกับคำถามเรื่องของโครงสร้างของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศทั้งหมดเนี่ยกระบวนการเขาจะทำยังไงกันบ้างรวมไปถึงพื้นที่ที่เรามีการเรียกกันว่านโยบายการจัดผังเมืองที่เริ่มจะมีพื้นที่สีม่วงมากขึ้นมีนัยยะสำคัญอะไรยังไง อาจารย์หรือว่าพี่จะเริ่มนโยบายผังเมืองเนี่ยจริงๆผังเมืองเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะสามารถจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปภัณฑ์เรื่องของการระบบที่อยู่อาศัยเรื่องของสถานประกอบการเรื่องของพื้นที่อุตสาหกรรมคือจัดส่วนเพื่อไม่ให้มันมาเกิดการขัดแย้งหรือคอนฟลิกต์กันนะครับแต่ว่าผังเมืองบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการกำหนดผังเมืองเลยเรามีกฎหมายพรบผังเมืองปี18ออกมาบังคับใช้เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่ในสมัยปี18เนี่ยเป็นกฎหมายที่ล้ำหน้ามากเพราะว่าไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่กำหนดไว้ว่าการจัดทำผังเมืองเนี่ยต้องไปเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนนะครับอย่างน้อย2ครั้งนะซึ่งที่ผ่านมาก็มักจะการออกกฎหมายหรือการจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะเป็นระบบสั่งการหรือท็อปดาวน์มาทั้งสิ้นแต่ว่ากฎหมายผังเมืองในอดีตเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าจะต้องไปเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วก็คณะกรรมการผังเมืองจึงจะนำเอาความเห็นของประชาชนมาปรับแก้เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของประชาชนแต่ประเด็นปัญหาการทำผังเมืองในยุคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเกือบจะไม่เหลือร่องรอยเดิมเป็นการจัดทำผังเมืองเพื่อตอบโจทย์หรือตอบสนองกับผู้ประกอบการนายทุนที่ไปกว้านซื้อที่ดินเตรียมรอไว้แล้วเพื่อจะไปจัดทำนิคมอุตสาหกรรมจัดทำโรงงานอุตสาหกรรมหรือจัดทำเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรมล่วงหน้านะฮะงั้นเราจึงเห็นร่างผังเมืองในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีสีม่วงเนี่ยกระจายเป็นดอกเห็ดนะฮะไม่คือปกติมันต้องสีม่วงคือสีม่วงอย่างข้างหลังใช่ไหมคะใช่ฮะสีม่วงปกติก็อาจจะเป็นสีม่วงที่อยู่ในแถบเดียวกันนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยผังเมืองไม่ว่าจะของระยองของชลบุรีของหลายๆที่เนี่ยสีม่วงเนี่ยอาจจะกระจายไปทั่วแล้วถามว่ามันจะเป็นการจัดผังเมืองไปเพื่อประโยชน์อะไรผังเมืองจริงๆมันต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพราะว่ามันจะมีสาธารณูปโภคสาธารณูปการรองรับในการเป็นอุตสาหกรรมเป็นนิคมเป็นเขตประกอบการแต่เนี่ยเขียนตามที่ผู้ประกอบการสมมติว่าผมเนี่ยต้องการทำเขตประกอบการหรือนิคมเนี่ยผมกว้านซื้อไว้สักพันไร่หรือร้อยไร่หรือ200ไร่เนี่ยสีม่วงนี่ก็จะไปซื้อในพื้นที่สีเขียวแล้วก็จะไปอยู่ตรงนั้นได้แล้วพอถึงเวลาจะทำผังเมืองผมก็เสนอไปที่ผังเมืองจังหวัดผังเมืองจังหวัดก็จะขีดเส้นตรงนั้นให้เป็นสีม่วงแบบเนี้ยมันผิดเจตนารมณ์หลักการของกฎหมายโดยชัดเจนและสิ่งที่มันเกิดก็คือทำให้ภาคประชาชนเมื่อเห็นร่างผังเมืองที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไปประกาศเนี่ยชาวบ้านเขาก็คัดค้านหลายจังหวัดก็ออกทำหนังสือยื่นทางผู้ว่ามั่งยื่นผังเมืองบ้างยื่นมาถึงคณะกรรมการผังเมืองบ้างยื่นมาถึงอธิบดีกรมการผังเมืองบ้างแบบนี้และลังมันจะสูญนำไปสู่ความขัดแย้งหากไม่มีการปรับแก้นะครับในใน
ขอคุณสนธิขยายความนิดนึงอย่างที่บอกที่พี่ศรีสุวรรณชี้ให้ดูก็คือไอ้ผังเมืองมันควรจะไปอยู่ในกรอบเดียวกันแต่ว่าผังเมืองบ้านเราสมมุติว่าเราเป็นนายทุนไปซื้อสักพันไร่แล้วก็เอาไอ้สีม่วงๆอย่างนั้นน่ะเหรอคะไปแปะได้ม่วงเข้มม่วงอ่อนสีเขียวสีส้มมันขยายความได้ยังไงบ้างคะไม่ผมมองอย่างนี้คือผังเมืองเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเวลาเขาจะขีดผังเมืองขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องทำการศึกษาใช่ไหมจะต้องศึกษาแล้วก็รับฟังความเห็นประชาชนไปในขณะเดียวกันแล้วก็ดูความเป็นไปได้ว่าตรงไหนเนี่ยควรจะเป็นสีม่วงคำว่าสีม่วงคือโรงงานอุตสาหกรรมนะตรงไหนควรจะเป็นเกษตรกรรมสวนผลไม้ที่ท่องเที่ยวใช่ไหมมันต้องศึกษาขณะศึกษาต้องมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลานะแต่ตอนนี้ประเด็นอย่างนี้ก็คือว่ากรมโยธาผังเมืองหรือผังเมืองจังหวัดไปจ้างศึกษามาคอนซัลท์ก็ศึกษามาแล้วก็เสร็จแล้วก็ตรวจรับกันเองอย่างนี้ขีดตรงไหนก็ขีดไปแล้วหลังจากนั้นก็ไปแปะไว้ให้ประชาชนมารับฟังใช่ไหมประชาชนบอกไม่รู้เรื่องเลยตอนศึกษาไม่เห็นรู้เรื่องเลยแต่มาแปะรับฟังไปแปะไว้ที่อำเภอที่จังหวัดชาวบ้านก็ไม่เคยไปแปะไว้หลังประตูเนาะที่ศรีสุวรรณเนาะเราจะเจ้าแปะไว้หน้าประตูผู้ว่าแล้วผู้ว่าก็จะเปิดประตูไว้และไอ้ป้ายก็จะอยู่ข้างหลังในกฎหมายบอกว่าให้แปะไว้ในสถานที่ราชการในอำเภอในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเท่านั้นเองฮะค่ะแล้วก็ผู้ว่าก็จะเปิดประตูไว้รอประชาชนเสร็จแล้วมันอยู่หลังประตูนั่นแหละค่ะไม่ตอนนี้มันก็เลยเกิดการนินทาว่าตอนที่คุณศึกษาเนี่ยในทุนมาวิ่งหรือเปล่าใช่ถึงทำไมถึงผังเมืองมาวงอยู่เยอะแยะหมดใช่ไหมแล้วพอประชาชนเนี่ยไม่เห็นไม่รู้ใช่ไหมไปแปะไว้ก็ไม่รู้พอครบกำหนดเขาก็ไปเข้าที่กรรมการผังเมืองใหญ่เห็นชอบขึ้นมาพอเห็นชอบมาไปวงแล้วสีม่วงไปอยู่ในพื้นที่สีเขียวใช่ไหมพื้นที่สีม่วงจริงๆมันต้องมีสีม่วงแล้วก็สีเหลืองสีเขียวก่อนแล้วก็มีสีเหลืองสีเขียวก็คือบัฟเฟอร์โซนแต่ตอนนี้กลายสีเหลืองกับสีม่วงมันติดกันอย่างเงี้ยประชาชนก็ร้องอยู่ดีมาขีดทำไมสีม่วงแบบนี้ได้ยังไงถูกต้องเนี่ยอันนี้นี่คือกระบวนการทุกวันนี้ที่เป็นอย่างนี้แล้วการที่กรมอุตสาหกรรมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของผังเมืองไหมคะหรือว่าต้องพอหน่วยของผังเมืองคณะกรรมการผังเมืองจัดการเรียบร้อยแล้วพอเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วการที่กรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถึงเข้าไปมีส่วนร่วมตามหลักการเข้าไปซื้อที่ในพื้นที่สีม่วงโรงงานจะต้องตั้งในพื้นที่สีม่วงจะมีการวงไว้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปทีหลังถูกต้องครับตามกระบวนการจะเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่ประชาชนจะไม่ค่อยรู้รู้เมื่อมีแล้วเรียบร้อยแล้วหรือบางที่การไปกำหนดก็ไม่ถูกที่ถูกทางยกตัวอย่างที่มาบตะพุดเนี่ยง่ายๆอย่างพื้นที่สีม่วงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งชุมชนก็คือเทศบาลเมืองมาบตะพุดรอบเทศบาลเมืองมาบตะพุดเนี่ยคือชุมชนนะครับแต่กำหนดให้เป็นสีม่วงถามว่าไปกำหนดเป็นเพื่อประโยชน์อะไรชุมชนมันต้องเป็นสีแดงนะครับหรือถ้าหนาแน่นก็เป็นสีน้ำตาลนะครับหนาแน่นน้อยก็เป็นสีเหลืองนะครับแต่นี่ขีดให้เป็นสีม่วงไปเลยนั่นหมายถึงว่าใครจะไปสร้างโรงงานข้างๆที่ทำการเขตหรือโรงพยาบาลก็ได้ถูกปะคะอันนั้นคือโรงพยาบาลใช่ไหมครับซึ่งก็อยู่ในเขตสีม่วงก็อยู่ในสีม่วงบ้านเมื่อคุณก็อยู่ในสีม่วงก็ดีไงคะง่ายดีป่วยบุกเข้าโรงพยาบาลนี่คือการดำเนินการที่ผิดทิศผิดทางมาโดยตลอดคือจริงๆไอ้หลักการความรู้ทั่วไปที่เราควรจะมีเหมือนเก๋ที่เพิ่งจะได้ฟังอย่างเงี้ยพวกที่เขาอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผังเมืองคณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับด้านของนิคมอุตสาหกรรมเขาต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าตามหลักการมันควรจะเป็นยังไงหรือเขาก็ขีดมั่วๆแบบที่เก๋เขาไม่ทุกคนรู้ฮะว่าเจตนารมณ์กฎหมายเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีม่านสีม่วงสีเทาสีเหลืองสีแดงนะครับมันจึงทำให้อาจจะมองไม่ทราบไม่รู้เพราะว่าชาวบ้านไม่ค้านพอชาวบ้านค้านก็บอกอ้าวเขาประกาศให้คุณต้องไปค้านภายใน15วันหรือภายใน30วันทำไมคุณไม่ค้านก็คุณไปแปะตรงไหนปิดแปะข้างประตูชาวบ้านจะไปเห็นได้ไงปีชาติถามว่าคุณเก๋เคยไปติดต่อที่สำนักงานเขตหรือไปที่สำนักงานของราชการหรือเปล่าไม่มีนะฮะนี่มันเป็นความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้นะคะและที่ยิ่งเจ็บปวดคือว่าผังเมืองหมดอายุแล้วไม่ต่ออย่างมาประพฤติหมดตั้งแต่ปี 4-5 ทุกวันนี้ก็ยังหมดอายุอยู่นะแล้วก็เคยใช้ของเดิมไม่ต่อมีผลยังไงสมคือโดยพรบผังเมืองปี18เมื่อผังเมืองในพื้นที่ใดประกาศโดยกฎกระทรวงแล้วเนี่ยจะมีอายุของการบังคับใช้เนี่ย5ปีนะครับเมื่อหมดจากอายุการบังคับใช้เนี่ยก่อนที่จะหมดอายุเนี่ยให้ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเริ่มจัดทำผังเมืองฉบับใหม่เพื่อมาทดแทนผังเมืองที่มีอายุ5ปีแต่ว่าถ้าจัดทำไม่ทันกฎหมายเขียนว่าสามารถขยายหรือต่ออายุได้ครั้งละ1ปีแต่ไม่เกิน2ครั้งนั่นก็หมายถึงว่าผังเมือง5ปีเนี่ยสามารถขยายเป็น6ปีและ7ปีแต่ไม่เกิน7ปีถ้าหลังจาก7ปีไปแล้วถ้าคุณทำไม่ทันนั่นหมายถึงว่า
พื้นที่ดังกล่าวไม่มีผังเมืองบังคับใช้เลยเมื่อไม่มีผังเมืองบังคับใช้ใครอยากจะไปขออนุญาตก่อสร้างตึกสูงก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างอะไรต่างๆซึ่งผังเมืองห้ามไว้เนี่ยสามารถทำได้ 100% ก็แปลว่าอยู่ดีจะมีโรงงานสักโรงงานหนึ่งอยู่ในพื้นที่สีเขียวก็ได้ได้ถูกใช่ไหมคะถ้าผังเมืองหมดอายุแล้วสามารถทำได้เลยซึ่งมาตาพูดหมดอายุไปแล้วใช่ใช่ประเด็นคือระยองเนี่ยหมดอายุเพราะฉะนั้นก็จะมีโรงงานไปอยู่บ้านค่ายใช่ไหมไปอยู่บ้านเพคือหมดตั้งแต่2548หมดปีอะไรนะคะตั้งแต่45หมด45แล้วก็ต่อมาเรื่อยๆจนถึง5ปีนะ51อะไรเงี้ยแล้วก็หมดไปแล้วนะฮะคือระยองเนี่ยมีผังเมืองอยู่2-3ผังเมืองนะฮะมีผังเมืองรวมมาบตาพุดก็จะประกอบด้วยมาบตาพุดบ้านช้างนะครับแล้วก็2-3ตำบลนะครับแล้วก็มีผังเมืองจังหวัดผังเมืองรวมจังหวัดระยองอีกฉบับนึงนะฮะต้องแยกส่วนกันส่วนผังเมืองที่มาบตาพุดเนี่ยมันก็ยังต่อเนื่องกันอยู่แต่ผังเมืองจังหวัดเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วแล้วกำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำอยู่ขณะนี้แปลว่าถ้ามันหมดอายุไปแล้ววันใดวันหนึ่งอาจจะมีโรงงานอะไรก็ได้สักโรงงานนึงอยู่ติดบ้านเราถูกใช่ไหมคะก็เป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้แต่ชาวบ้านทางกฎหมายบอกตายแล้ว แล้วตอนนี้ถ้าเราเจาะไปที่มาบตาพุดแบบที่เราเห็นตรงนี้เลยเนี่ยความคาดหวังที่ทั้งสองท่านจะมีสมมติว่าเรามีรัฐมนตรีที่คาดหวังได้สักคนหนึ่ง ABC ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปเกี่ยวข้องกับ3-4ท่านมันควรจะบริหารจัดการยังไงเนี่ยหน้าตาแบบนี้เห็นแล้วปวดหัวแทนนะเนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยมาบตาพุดเนี่ยมันคือทั้งระยองมันต้องฟิสแล้วคือหมายถึงไม่ให้เพิ่มแต่ดูแลของเดิมให้ดีเท่านั้นเองของเดิมคือหมายถึงว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีโรงงานอยู่เท่าไหร่ก็ทำให้มันดีขึ้นมานะอาจจะมีลีกมีการรั่วไหลมีการก่อให้เกิดมลพิษขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ดีนะครับป้องกันให้ดีแล้วก็ถ้าใครฝ่าฝืนก็จัดการโดยการลงโทษอย่างเข้มงวดนะครับแต่ไม่ควรที่จะไปเพิ่มโรงงานใหม่ๆเข้าไปในพื้นที่เพิ่มโรงงานใดๆเข้าไปในพื้นที่ไม่ว่าจะในพื้นที่นิคมมาบตาพุดหรือในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพราะว่าคุณเกษทราบไหมฮะท่านผู้ชมทราบไหมฮะในจังหวัดระยองเนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรมหรือชื่ออื่นที่เรียกคล้ายกันเนี่ยนะชื่ออื่นเช่นเขตประกอบการอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะฮะอยู่ในจังหวัดระยองเนี่ย28นิคมอุตสาหกรรม28นิคมอุตสาหกรรมอย่างมาบตาพุดคอมเพล็กซ์เนี่ยนะประกอบด้วยนิคมทั้งจังหวัดมั้งเนี่ยประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนิคมอุตสาหกรรมผาแดงนิคมอุตสาหกรรม IL นิคมอุตสาหกรรมเอเชียนิคมอุตสาหกรรมเหมราช5นิคมอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแต่นอกจากนั้นทั้งจังหวัดเนี่ยมันมีถึง28นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมถามว่าคาปาซิตี้ที่คุณสนธิก็พูดอยู่มาเนืองๆว่ามันโอเวอร์คาปาซิตี้แล้วหมายถึงว่าไม่ว่าคุณบอกว่าจะสามารถลดปริมาณมลพิษที่ออกมา80 20อะไรเนี่ยมันหลายๆพื้นที่แล้วยิ่งใส่เข้าไปเนี่ยมันก็โอเวอร์อยู่แล้วงั้นประเด็นปัญหาณวันนี้เนี่ยมันไม่ควรเพิ่มอะไรเข้าไปในมาบตาพุดหมายถึงว่าโรงงานไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมมีป่องควันหรือไม่มีป่องควันเพราะอุตสาหกรรมทุกประเภทล้วนก่อให้เกิดมลพิษทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศถ้าไม่มีก็มลพิษทางขยะถ้ามลพิษทางขยะไม่มีก็ของเสียพวกเวสต์ฮาซาดัดเวสต์หรือของเสียอันตรายหรือไม่ก็น้ำเสียมันล้วนแต่มลพิษทั้งสิ้นเขาควบคุมได้ไม่งั้นเขาจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่โตทันสมัยได้ยังไงคุณต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าผมเข้าไปในพื้นที่มาบตาพุดเข้าไปในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องเนื่องจากชาวบ้านร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่ไปพบเห็นก็คือการเอากากอุตสาหกรรมนี่แหละเอาไปทิ้งในพื้นที่สวนยางพาราบ้างเอาไปทิ้งอุตสาหกรรมยางเอาไปทิ้งคดีเดียวยังโดนปล่อยเอาไปทิ้งในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันบ้างอย่างนี้ถามว่าแล้วไหนการบริหารจัดการที่ดีไม่มีการบริหารจัดการที่ดีมันเป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างภาพเท่านั้นเองนี่ข้อที่จริงเพราะข้อที่จริงผมไปเห็นมาแล้วผมก็นำเรื่องดังกล่าวมาฟ้องร้องต่อศาลเยอะแยะหลายคดีผมไม่ได้โม้ผมไม่ได้มโนผมไม่ได้จินตนาการแต่มันเป็นข้อที่จริงที่ปรากฏเมื่อเป็นข้อที่จริงปรากฏเราก็เห็นว่าการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมเขตประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดในพื้นที่จังหวัดระยองมันควรจะฟรีซได้แล้วหมายถึงหยุดการให้เพิ่มแล้วเราก็เข้าไปบริหารจัดการถูกต้องฮะถูกต้องในการเข้าไปบริหารจัดการส่วนหนึ่งที่มีบทบาทนะคะคุณสันติก็คือกรมควบคุมมลพิษเรามีกรมควบคุมมลพิษขึ้นมาแต่ก็ทำไมสภาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนถึงต้องทำงานหนักขนาดนี้การได้เคยเข้าไปเกี่ยวข้องการที่เข้าไปมีส่วนในการทำงานเดิมเป็นข้าราชการเดิมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น EIA หรือ EHIA เนี่ยมันมีปัญหาอะไรตรงไหนหรอ
นั่นคือต้องยอมรับว่าคือกรมควบคุมพิษก็เป็นกรมอยู่ในกระทรวงทรัพย์นะก็คือข้าราชการก็อยู่ภายใต้รัฐมนตรีนักการเมืองนะครับมันก็แล้วแต่ว่านโยบายเมื่อก่อนนโยบายของพรรคไหนจะเดินไปทางไหนจะทำอะไรคือต้องเข้าใจว่ากรมมลพิษเองเนี่ยเขาก็มีปัญหาในตัวเขาเองทุกวันนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องคลองด่านก็คือค่าโง่ 9,000 ล้านไม่รู้จะหาใครจ่ายอยู่เนี่ยนะแล้วก็ประเด็นต่อมาคือว่าเขาไปประกาศเขตควบคุมมลพิษในที่ต่างๆผมยกอย่างเช่นมาตาพุทธเนี่ยทุกวันนี้ประกาศเขตควบคุมมลพิษเนี่ยนะเนี่ยอันนี้คือพื้นที่มาตาพุทธเนี่ยนะประกาศแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยมลพิษออกมาปล่อยแฟร์ออกมาอยู่ตลอดเวลาไอ้รูปนี้เนี่ยนะรูปนี้ก็เห็นไหมใครไประยองต้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ใครไประยองถ่ายรูปนี้ถ่ายมาได้เหมือนกันคือก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องถ่ายรูปนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมทำหนังสือถึงกนง.เรียบร้อยแล้วถึงผู้ว่าเรียบร้อยแล้วบอกว่ากรณีการเกิดแฟร์ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งก็มีโรงงานอุตสาหกรรมในมาประพุทธคอมเพล็กซ์กับเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC ซึ่งเกิดบ่อยมากเนี่ยหน่วยงานของรัฐนะครับโดยเฉพาะกนง.เนี่ยมีมาตรการในการป้องกันดูแลแล้วก็บทลงโทษมากน้อยเพียงใดนี่ผมเขียนไปนี่ไม่เขียนไปเท่ๆนะครับเขียนไปเพื่อตั้งประเด็นพิพาทแล้วถ้าหน่วยงานนี้ไม่มีคำตอบให้ที่ชัดเจนก็เจอกันคือกำลังจะถามทั้งสองท่านนี้ว่าไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันคือปัญหาทางมลภาวะใช่ไหมคือเอางี้คือเราไม่รู้ในฐานะชาวบ้านเนี่ยเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าเวลาเราลงพื้นที่เราไปถ่ายงานเราไปทำสกู๊ปหรือแม้กระทั่งเราจะไปเที่ยวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ช่างภาพจะบอกเราประจำคือเก๋หยุดตรงนี้ก่อนฉันจะเอาภาพนี้แล้วมันคือมันไม่ต้องตั้งกล้องนานนะคุณผู้ชมนี่พูดเรื่องจริงเลยนะเพราะเราไม่รู้มาก่อนว่าเรารู้แต่ว่าภาพแบบเนี้ยมันสามารถทำให้สกู๊ปเราเนี่ยดูแบบดูมีองค์ประกอบครบถ้วนแต่เราไม่เคยรู้มันอันตรายแค่ไหนในระยะเวลาไม่กี่นาทีค่ะเราเห็นไอ้เจ้าแฟร์แบบเนี้ยหลายครั้งมากนี่คือสิ่งที่บอกเราว่าสำหรับเรานะมันคือความครบถ้วนของสกู๊ปเราแต่ถ้าสำหรับพวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมลภาวะเป็นพิษนี่คืออันตรายใช่ไหมคะถูกต้องเออทำไมมันถึงคือผมเล่าให้ฟังง่ายๆอย่างเงี้ยอย่างแฟร์ตรงนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากเวลาโรงงานเขาเรียกเกิด abnormal operation หรือผิดปกติในการทำงานเช่นเกิดไฟดับไฟกระพริบหรือว่าเกิดผิดปกติเนี่ยเขาจะต้องดันเพชเชอร์ออกในเพชเชอร์ในท่อในทิวมันมีพวกมลพิษอยู่ก็ต้องดันออกไปแล้วก็เสร็จแล้วก็มาที่ปลายป่องเนี่ยปลายป่องนี้ก็ยังมีไพลอตแก๊สมีแก๊สที่เตรียมไว้มันก็จับจุดไฟเผาจริงๆต้องเผาให้ได้11เมกะจูลนะต้องเผาให้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำต้องไม่เห็นควันดำอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เนื่องจากโหลดดิ้งมันเยอะปริมาณมันเยอะใช่ไหมมันเผาไม่ทันก็ออกมาเป็นนี่คืออะไรฮะไฮโดรคาร์บอนที่เผาไม่หมดก็คือสารก่อมะเร็งไงมันถึงมีปัญหาที่กรมมลพิษรายงานว่าปัจจุบันเนี่ยมีสารก่อมะเร็งเกินอยู่4ตัวเป็นเวลา10ปีแล้วนี่ผมจะให้ดูรูปนี้นะรูปนี้อันนี้รูปที่ของกรมควบคุมมลพิษไปตรวจวัดนะฮะ13บิวทาดีอีเนี่ยนะเนี่ยมีค่าสูงสุดมาตั้งแต่ปี49จนถึงปี58เกินมาตรฐานตลอดนะเส้นแดงๆเนี่ยคือมาตรฐานพวกนี้สารก่อมะเร็งทั้งนั้นนะนี่คือสารก่อมะเร็งนะแล้วก็สูงสุดคือคนไม่รู้อย่างเราก็จะรู้สึกว่ามันก็สวยดีนะจริงไม่รู้จริงๆอย่างที่บอกอ่ะมันคือภาพองค์ประกอบของสกู๊ปที่เหมาะมากกับสกู๊ปของเราเงี้ยโดยที่เราไม่รู้เลยแล้วเกดก็เชื่อว่าไม่ว่าต้องมีคนในพื้นที่บางส่วนที่ก็ไม่รู้ครับแม้กระทั่งเราเป็นนักข่าวเรายังถ้าเราไม่มานั่งคุยอย่างนี้เราก็ไม่รู้และอย่างที่บอกเวลาไม่กี่นาทีเกเห็นภาพนั้นน่ะหลายรอบมากจนนึกว่าเป็นเรื่องปกตินั่นแหละครับก็ถามว่าพี่น้องที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ที่นั่นช่วงนาตาปีปี300เจออย่างเงี้ยปี365 366วันจะรับมลพิษเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้ตลอดเวลาอย่างไรทำไมเขาถึงปล่อยออกมาแบบนั้นนะคะก็โรงงานมีกี่โรงแล้วมีโรงงานเป็นเยอะประเด็นปัญหาก็คือหน่วยงานของรัฐเราไม่เข้มงวดต่อการบังคับใช้กฎหมายถ้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือการนิคมอุตสาหกรรมเอาจริงเอาจังนะครับบังคับให้ผู้ประกอบการเนี่ยลงทุนในการที่จะซื้อเครื่องกำจัดแฟร์มันมีนะครับเทคโนโลยีกำจัดแฟร์เนี่ยแต่ว่าราคามันสูงนะครับราคามันเป็นร้อยล้านนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าสุขภาพของประชาชนสำคัญกว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญกว่าก็ต้องบังคับให้ผู้ประกอบการเนี่ยกล้าลงทุนนะครับผู้ประกอบการเนี่ยแน่นอนเขาลงทุนไปแต่ว่าเขาก็ไปคิดกำไรในเรื่องของผลผลิตที่เขาจำหน่ายออกไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเราไม่บังคับไงเพราะงั้นการเกิดแฟร์จึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาประพุทธคอมเพล็กซ์ผมต้องพูดคอมเพล็กซ์เพราะว่าไอโรงงานปิโตรเคมีเนี่ยมันมีแต่เกือบจะทุกโรงของนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC ซึ่งอยู่เลยจากตัวเมืองไปทางด้านทิศใต้ของจังหวัดระยองด้วยค่ะในข้อมูลที่ไม่ว่าจะเป็นคุณสุริศิวัลหรือว่าคุณสนธิเอามาให้เราดูเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่มาจากกรมควบคุมมลพิษ
อ่ะก็เห็นแล้วทำไมทำอะไรไม่ได้คะชื่อกรมควบคุมมลพิษไม่ใช่หรอผมอยากจะให้ดูอีกอันนึงก็คืออันนี้คือบิวทาดีอีนนะค่ะสารเบนอันนี้คือสารเบนซีนก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ทำเห็นไหมอันนี้คือเกินมาตรฐานประมาณ 3.5 เท่าอันนี้คือค่าเฉลี่ยรายปีนะไม่ใช่รายวันนะก็คือเป็นเวลา10ปีเกินมาตลอดอีกอันก็คือโคโลฟอร์มเนี่ยคือพวกตัวทำละลายเกินประมาณ4เท่าะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่เมืองใหม่มาพุทธเนี่ยนะก็คือสารไดโคโลอีเทนอันนี้คือสารก่อมะเร็งกันนะก็เกินประมาณ10เท่าเกินมาตรฐานมาตลอดตอนนี้ประเด็นคือว่าในพื้นที่เนี่ยเขาประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษกรมมลพิษวัดออกมาอย่างเงี้ยนะให้เห็นอยู่แล้วเนี่ยคำถามคือแล้วทำไมคุณไม่เห็นทำอะไรกันใช่ค่ะนะคณะกรรมการควบคุมมลพิษเนี่ยทำไมเพิ่งไม่หามาตรการแก้ไขตรงนี้ให้ประชาชนรับอยู่ตลอดไปประชาชนเนี่ยเขาเวลาเขาหายใจเขาไม่ได้หายใจแค่ตัวเดียวนะคุณปล่อยกี่ตัวก็หายใจหมดมันเข้าไปร่างกายเขาเลยเกิดซินเนอร์จิสติกไปผสมกันในร่างกายเกิดเป็นสารอะไรเยอะแยะหมดค่ะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าอันตรายที่สุดนะครับคนเราโดยเฉลี่ยเนี่ยหายใจต่อครั้งเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเนี่ย 20,000 ครั้งต่อวันแล้วทุก 20,000 ครั้งเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่มาตาพุทธเนี่ยมันก็คือทุกครั้งที่เข้าออกงั้นโอกาสที่คนในมาตาพุทธจะกลายเป็นคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งจึงสูงมากงั้นสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่รายงานความเสี่ยงของคนที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือสถิติของคนเป็นโรคมะเร็งในจังหวัดระยองจึงอยู่ในลำดับต้นๆบางปีเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมพี่น้องภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองจึงออกมาร้องไห้แห่กระเชยอย่างมากนะครับค่ะเรามีคือในเมืองเก๋เนี่ยมีแผนงานการควบคุมมลพิษของกรมควบคุมมลพิษที่จะมีแผนแบบ5 ปี 5 ปีต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆลดไม่ว่าจะเป็นบริหารจัดการมลพิษดูพื้นที่เสี่ยงยกคุณภาพน้ำแล้วก็ลดเรื่องของบรรดาสารต่างสารพิษต่างๆที่จะเข้าไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนมีการวางแผนเอาไว้ถึงปี2559คือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่11ที่เขาเขียนเอาไว้นะคะซึ่งก็คือปีนี้ปี58ปีหน้าปี59แต่เราไม่เห็นเขาทำอะไรไม่ใช่หรอมีแผนไว้ทำไมเราเคยไปคุยกับเขาไหมพี่ศิษย์สุวรรณมีแผนเพื่อใช้เงินคือเขตควบคุมมลพิษเขาต้องทำอะไรบ้างตามหน้าที่เนี่ยมันมีผลเนื่องมาจากภาคประชาชนนำคดีไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองแล้วศาลปกครองมีคำพิพากษาเมื่อวันที่4มีนาคมปี2552ว่าให้หน่วยงานราชการโดยเฉพาะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศให้มาบตะพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษรัฐบาลในสมัยนั้นคือรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็ฟันธงประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษเมื่อเย็นวันที่30เมษายนปี52วันที่1พฤษภาคมก็บังคับใช้ทันทีและหลังจากนั้นก็ตั้งคณะกรรมการควบคุมมลพิษซึ่งมีผู้ว่าอะไรและหน่วยงานในจังหวัดเป็นประธานดูแลกันนะครับกรมควบคุมมลพิษในฐานะพี่เลี้ยงก็จะเข้าไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมนะครับแล้วก็ตั้งงบประมาณในการลงไปครั้งแรกเนี่ยที่ประเด็นปัญหาก็คือผมอาจจะพูดคำหยาบประเภทเตะเนื้อหมูเข้าปากอะไรสักอย่างนี่นะครับไปหมูเข้าปากม้าประมาณนั้น มันก็เลยทำให้ทุกคนก็ทุ่มงบประมาณลงไปในพื้นที่เต็มที่โดยหารู้ไม่ว่ามันไม่เกิดสำลิดผลในการใช้งบประมาณเช่นเอาไปทำท่อประปาแล้วมันถามว่ามันแก้ไขปัญหามาตรพุทธได้ไหมนะอย่างเงี้ยเป็นต้นเอาไปซื้อเครื่องตรวจวัดมลพิษอากาศเนี่ยก็ได้มาโชว์อย่างเงี้ยแล้วถามว่ามันแก้ปัญหาได้ไหมนะครับปัญหามันคือจับป่องเหล่านั้นซึ่งมันต้องใช้มาตรการในการบังคับให้ป่องเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับจะมีกี่ร้อยป่องกี่พันป่องมันก็ต้องสั่งแล้วบังคับให้ติดเครื่องดักก๊าซหรือกำจัดมลพิษเหล่านี้นะครับแต่ก็ไม่ทำอ้างว่าพอผู้ประกอบการอ้างว่ามันแพงราคามันสูงมันจะทำให้การพัฒนาหรือเศรษฐกิจไม่ดีผมก็ไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีแล้วก็พยายามมาโฆษณาชวนเชื่อว่าคนมาตาพุทธเนี่ยหลังจากที่มีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนมาตาพุทธเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย1 ล้านบาทต่อปีแต่เราเคยไปคุยกับคนมาตาพุทธแล้วนี่เขาบอกว่าเงินที่เฉลี่ยอยู่ไหนเขาไม่เคยเห็นก็นั่นแหละสิครับหาปลาก็ยากขึ้นจะขายข้าวขายของคนก็กังวลแม้กระทั่งคนระยองเองตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในระยองส่วนใหญ่ที่ไปอยู่ในระยองก็เป็นพวกผู้ใช้แรงงานจากจังหวัดใช่ฮะเป็นแรงงานอพยพนะครับคนระยองตามทะเบียนราษฎรจริงๆมีประมาณสัก600,000 กว่าคน500,000-600,000 คนนะครับแต่แรงงานอพยพเนี่ยก็เท่าๆกันเลย50-50ประมาณ600,000 กว่าคนซึ่งเป็นบุคคลอื่นซึ่งไปอยู่ระยองแต่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าเวลากระทรวงมหาดไทยเนี่ยหรือรัฐบาลจัดสรรงบเนี่ยงบพัฒนาท้องถิ่นงบจัดการมลพิษเนี่ยนะครับหรืองบกำจัดขยะน้ำเสียเนี่ยก็จะพิจารณาให้ตามหัวของประชากรที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนราษฎร์
งั้นมันก็เลยไม่สมดุลนะครับเอางบจัดการขยะไปแค่นี้แต่ประชากรมีล้นครึ่งต่อครึ่งมันถามว่ามันจะจัดการได้ไหมมันก็ไม่ได้นี่คือประเด็นปัญหาซึ่งท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเขาก็ร้องแร่แห่กระเชิญมาโดยตลอดว่าประเด็นปัญหาของแรงงานอพยพหรือคนต่างถิ่นที่ไปอยู่ในระยองเนี่ยก็กลายเป็นคนจัดการปัญหาหรือแม้แต่โรงพยาบาลในจังหวัดระยองนะเขาก็คิดตามสัดส่วนของประชากรที่มีอยู่นะครับมีประชากร 600,000 คนก็จะต้องมีสัดส่วนของบุคลากรทางการแพทย์มีหมอเท่าไหร่มีพยาบาลเท่าไหร่แค่นั้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยคนมันประมาณ1,200,000 คนแต่ว่าคุณหมอก็ใช้เรตติ้งก็คือ 600,000 คนมันก็ไม่พออย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่โรงพยาบาลมาตรพุทธซึ่งเกิดขึ้นจากการร้องเรียนของภาคประชาชนจากการฟ้องร้องเป็นคดีของภาคประชาชนบริเวณ4แยกทางเข้าอันนี้คมสาการมาตรพุทธเนี่ยก่อสร้างมาเป็นเกือบ10ปีแล้วยังเปิดดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จเลยก่อสร้างแต่ตึกแต่ว่าเครื่องมือตรวจวัดเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอะไรต่างๆเนี่ยยังค่อยกระปิดกระปล่อยซื้อเข้าไปในส่วนของมาบตาพุทธถ้าจะให้คุณสนที่เพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่จะต่อยอดตรงนี้มั้ยคะเพราะว่าเดี๋ยวเราน่าจะเอากรมควบคุมมลพิษเนี่ยยกไปที่คลองด่านแต่คลองด่านนี่หนักเลยนะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยครับเอาตรงมาบตาพุทธก่อนใช่มั้ยคือมาบตาพุทธเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมรับรายการอยู่เนี่ยมีการศึกษาเค้าเรียกว่า carrying capacity ศักยภาพการรองรับมลพิษว่าในพื้นที่มาบตาพุทธเนี่ยมันจะรองรับได้หรือไม่นะครับเค้าก็ไปจ้างบริษัทเวสตันซีคอตเนี่ยนะก็คือจากอเมริการวมกับบริษัทไทยนะมาทำการศึกษาในวงเงิน22ล้านบาทนะทั้งการนิคมทั้งสผ.กรมโรงงานแล้วก็คผ.นะกรมมลพิษในร่วมกันศึกษาเสร็จเนี่ยฝรั่ง EPA บอกว่าเต็มแล้วก็คือถ้าปล่อยตามมาตรการของ EAA นะว่าให้แต่โรงปล่อยได้แค่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเต็มหมดเรียบร้อยแล้วโดยที่มีการเขาเรียก validate model นะเอาแบบจำลองทางอิสระมา validate แต่ว่าพอไปเข้ากรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยมีกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติบอกว่ายังไม่เต็มเนื่องจากการตรวจวัดเนี่ยในแต่ละตัวเนี่ยยังไม่เกินตรวจได้คือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์อะไรทั้งหลายพวกนี้ไม่เกินใช่ไหมเขาบอกยังไม่เกินแต่ว่าฝรั่งก็บอกว่ามันเต็มแล้วมันไม่ควรจะสร้างขึ้นมาได้อีกแล้วเพราะว่าไอการตรวจว่าแต่ละตัวมันไม่ได้บอกอะไรค่ะเพราะประชาชนก็หายใจไปทุกตัวไปทุกตัวใช่ทำไมเขาไม่ได้ไปดูทีละตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าค่าตรงไหนจุดสูงสุดจะอยู่ตรงไหนด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ยอมก็เลยบอกว่ามีมาตรการว่าลด80 20ใช่ไหมลด80เพิ่ม20อะไรอย่างเงี้ยก็มีมาตรการตรงนั้นออกไปสุดท้ายตอนนี้ก็กลายว่าโรงงานสร้างกันไปเรื่อยล่าสุดนี้กำลังจะถมทะเลอีกประมาณพันกว่าไร่นะไอ้ตรงท่าเรือมาตรพุทธเนี่ยเพื่อจะสร้างโรงงานแล้วจะมีการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกโรงนึงนะครับแล้วก็จะมีสร้างโรงปิโตรเคมีเพิ่มอีกหลายๆโรงขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนเองก็ไม่รู้เลยครับว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันไปแล้วทำอะไรกันไปแต่ว่ามลพิษมีบ้างเกินบ้างไม่เกินบ้างก็ไม่เคยมาบอกประชาชนว่ามันเกินหรือไม่เกินไม่เคยบอกนะแต่อันนี้เพิ่งจะมาเปิดเผยไม่นานเนี่ยนะในเว็บไซต์ของกรมมลพิษเองนะซึ่งเขาคงทนไม่ไหวเพราะว่าทางกรมควบคุมเขาบอกว่าเขาเปิดเผยนะเพื่อจะให้ทุกหน่วยงานมาช่วยกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยให้ทำอยู่เจ้าเดียวก็พูดอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนี้คือตอนที่มีประกาศเขตควบคุมมลพิษเนี่ยปัญหาของเราคืออะไรทุกคนเอางบประมาณไปของงบประมาณหมดซึ่งเหนือคุณศรีวันบอกมันไม่เกี่ยวข้องเลยใช่ไหมมันควรจะเกี่ยวข้องเรื่องสุขภาพทำไมเกี่ยวข้องแต่ทุกคนจะไปทำวิจัยทำอะไรหมดก็สุดท้ายเลยคือเงินก็สูญเปล่าค่ะมลพิษก็ยังสูงอยู่แล้วก็เกิดปัญหาเหมือนทุกวันนี้ค่ะและนี่เป็นที่มานะผมก็เลยมองว่าถ้ารัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาน่าจะต้องเข้าไปดูเรื่องตรงนี้ให้มากๆนะครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการศึกษาเสถียรภาพการรองรับมลพิษนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าต้องดูให้ดีนะว่าเอาเรื่องสุขภาพประชาชนเนี่ยมาก่อนการลงทุนนะครับแต่ถ้าเราดูจากเส้นทางการทำงานของท่านนะเอาเป็นว่าโดยส่วนตัวยังไม่เคยรู้จักท่านหรือว่ายังไม่ได้เห็นแนวนโยบายว่าท่านวางไว้ยังไงแต่ถ้าเราดูทิศทางการทำงานจากประวัติส่วนตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ท่านคือเลขาธิการ BOI มาก่อนนะการนั่นแหละครับหน่วยส่งเสริมการลงทุนนะคะท่านจะทีนี้ท่านต้องชั่งน้ำหนักแล้วแหละว่าระหว่างการพัฒนาประเทศโดยใช้การลงทุนภาคอุตสาหกรรมกับเรื่องของมูลค่าความเสียหายด้านของสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนเนี่ยอันไหนท่านควรจะให้น้ำหนักมากกว่ากันเพราะถ้าเราดูจากเส้นทางประวัติการทำงานของท่านนะน่าจะหนักไปทางโรงงานอุตสาหกรรมหรือเปล่าหมายถึงว่าสนับสนุนให้มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการขยายการลงทุนเมื่อที่ที่แล้วก็มีการจัดประชุมรับฟังความเห็นข้อหนึ่งอย่างที่คุณพูดว่านิคมอุตสาหกรรมตัวย่อนะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนของบริษัท
คอนวีเนียนสโตร์ที่ขาย24ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะไปสร้างนิคมอุตสาหกรรมในมาบตาพุดผมก็ถามว่ามีโรงงานอะไรบ้างอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมก็มีโรงงานเยอะฮะรวมทั้งโรงไฟฟ้าด้วยขนาดประมาณสัก800เมกะวัตต์และที่คุณสนธิว่าเมื่อกี้ก็คือถมทะเลและจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับไอโรงไฟฟ้าใหม่นี่คือโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,000 เมกะวัตต์ปัจจุบันนี่มีอยู่แล้วนะโรงไฟฟ้าถ่านหินไอที่ถมทะเลอยู่นะนะฮะแล้วนี่จะสร้างเพิ่มกันไปอีกแล้วผมถามว่านะวันนี้มาบตาพุดมันจะอะไรกันมันจะเละไปยิ่งกว่านี้ค่ะต้องท่านคงต้องเข้ามาดูเรื่องนี้แบบอยากจริงจังนะผมเข้าไปในพื้นที่โดยรอบเนี่ยนะครับผมมักจะไปเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านและชุมชนคนที่ชาวบ้านนี่อยากให้ผมเข้าไปหานี่เยอะมากแต่คนที่ไม่อยากให้ผมเข้าไปเลยก็คือแกนนำชุมชนประธานชุมชนเพราะคนเหล่านี้จะเป็นคนที่เขาเรียกละดีลอยู่กับโรงงานดีลกับผู้ประกอบการแล้วเวลาผมถามไปยังผู้ว่ากนอถามไปยังผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมเขาก็บอกว่านี่ไงตัวแทนของภาคประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆก็มายืนยันว่าไม่มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นกับชุมชนผมถามว่าแล้วประชาชนเขาร้องไปที่ผมทำไมนะครับแม้แต่น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบการแล้วปล่อยลงไปในคูคลองสาธารณะก็ยังประธานชุมชนก็ยังมาบอกว่า ไม่ใช่น้ำจากโรงงานหรอกเป็นน้ำของชุมชนอะไรต่างๆคือมาแก้ตัวให้กับโรงงานทั้งหมดเลยนี่คือความอเนกอนาถใจที่ผมไปรับข้อมูลมาโดยตลอดนะครับในพื้นที่มาบตาพุดเมื่อสักครู่โปรดิวเซอร์บอกว่าต้องพักแล้วสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะสักครู่เดียวค่ะ